กำเนิดแม็กยีนส์คุณสุนีเสรีพานุกรรมการผู้จัดการบริษัท PK Garment ผู้สานต่อแม็กยีนในยุคแรกๆกล่าวว่าแม็กยีนได้แตกลายมาจากธุรกิจซักอบรีดเสื้อผ้าของซินไช่หัวและมีการก่อตั้งบริษัทผลิตกางเกงยีนส์แม็กแห่งแรกเมื่อปี2533เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้ายีนพร้อมทั้งเครื่องประดับภายใต้แบรนด์แม็กยีนในปี2546ได้ก่อตั้งโรงงานที่2ในนามบริษัท PK Garment 2เพื่อผลิตเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดและแจ็คเก็ตปี2548ได้ลงทุนทำระบบฟอกยีนกว่า80ล้านบาทนำเข้าเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งเครื่องเลเซอร์ยิงลายยีนส์ที่ถือว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยปัจจุบันแบรนด์ไทยแบรนด์นี้มีการขยายเพิ่มอีก4แบรนด์ได้แก่ Mac Jeans by Sun Casual Wear Mac Lady Lady Wear และ Kangaroo Sport Casual Wear นำไปจัดจำหน่ายในโซนเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์พม่าลาวเวียดนามเป็นต้นรายได้กลับเข้าสู่ประเทศปีละนับพันล้านบาทและถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดยีนส์เป็นอันดับหนึ่งมากที่สุดในประเทศไทย